มันมีภาพกล้องวงจรปิดว่าคุณเจ๊หงเนี่ยแกไปหยิบถังอาขยะจากตรงบริเวณเสาไฟแล้วเสาไฟย้ำนะฮะมันอยู่หน้าบ้านเจ๊หงหลังจากเจ๊หงหยิบขยะได้เจ๊หงเคลื่องเลยคุณผู้ชมฮะเคลื่องใส่ร้านสกรีนเสื้อดูวงจรปิดนะฮะแล้วเรื่องนี้หลายคนเนี่ยกำลังด่าคุณเจ๊หงด้วยความเคารพว่าเจ๊หงทำไมทำกับเพื่อนบ้านอย่างนี้เห็นไหมฮะเอาโลโก้ทุบโต๊ะออกก่อนสิเพลย์ภาพใหม่คุณผู้ชมดูดีๆนะฮะแล้วร้านสกรีนเสื้อก็โกรธเอาคลิปมาบอกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเจ๊หงทำไมเอาขยะเนี่ยนะฮะมาโยนใส่หน้าร้านสกรีนเสื้อเห็นไหมคุณผู้ชมฮะนี่คือตัวที่หนึ่งล่าสุดมันมีอีกตัวหนึ่งอีกเป็นตัวยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วภาพเนี่ยอันนี้จะเตะกลับไปกลับมากันสองรอบนะคะนี่โยนคืนแล้วเดี๋ยวเจ๊หงเอามาหยิบอีกเจ๊หงก็ได้เจ๊หงมาละนี่เหมือนเตะตะก้อนะฮะเหมือนเตะตะก้อแต่ถังขยะถุงขยะนี่แล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านมาอีกแล้วหยิบโยนข้ามไปอีกเหรอจริงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาโดนมาหลายครั้งแล้วดูนะฮะนี่ก็ไม่ทำดูมอเตอร์ไซค์งงอ่ะมอเตอร์ไซค์งงอะไรผู้ใหญ่เขาเล่นอะไรกันใช่ไม่ใช่ตะก้อนะฮะคือถังขยะเหตุการณ์นี้อ่ะถัดมาคลิปอื่นๆเลยค่ะอย่างเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็คือตัวของเจ้าของร้านสกรีนบอกว่าเจ๊ทำมาหลายครั้งแล้วกลางคืนก็แอบทำกลางวันก็แอบทำมีกล้องวงจรปิดตอนกลางคืนเดี๋ยวไปกลางคืนก่อนเจ๊แอบเอาขยะมาไว้ที่เดิมนี่มาเตะด้วยเตะมาหน้าบ้านนี้นี่ตรงไหนอ่ะละเนี่ยเตะทุกอันเลยค่ะเนี่ยมาอยู่บ้านฉันทำไมนี่เตะทุกอันเลยดูนะฮะเตะอีกจนกระทั่งถุงขยะมันปลิวใช่เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้มีคลิปกลางวันอีกใช่ไหมมีกลางวันอีกจังหวะนั้นค่ะเจ๊เทน้ำที่เป็นถังขยะอันนี้เอาของมาวางตอนแรกเขาคิดว่าเป็นขวดแต่ว่าเพื่อนบ้านเหมือนกับบอกว่ามันคล้ายๆกุมารทองเป็นกุมารทองเอามาตั้งหน้าร้านสกรีนเสื้อเนี่ยและเจ๊ก็กลับเข้าบ้านและเจ๊ก็กลับไปถัดมาครับอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวเจ๊เทน้ำค่ะเทน้ำขยะเป็นถุงนี่ถุงแดงๆก็คือน้ำสกรีนเสื้อเขาก็ห่อแล้วทิ้งไว้แล้วเจ๊ก็เลยเทเลยให้มันเปื้อนหน้าบ้านไปอย่างนั้นหน้าบ้านเจ๊นะคืออย่างนี้ประเด็นภาพทั้งหมดเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันมาจากเรื่องเสาไฟอลละเวงเรื่องนี้กลายเป็นเพื่อนบ้านตีกันเพราะเสาไฟอลละเวงไม่รู้ว่าขยะต้องวางที่ไหนคุณผู้ชมดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นคือเจ๊หงเนี่ยผมเข้าใจแกนะฮะเพราะถ้าขยะอยู่บ้านเจ๊หรือผมเป็นเจ๊ผมก็ต้องโกรธอ่ะเปิดผังนี่ขึ้นมาเต็มจอฮะคุณผู้ชมดูจุดตรงนี้และเดี๋ยวจะอธิบายคุณผู้ชมเห็นเสาไฟใช่ไหมฮะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคุณธีรชัยคือคนร้องเรียนคุณธีรชัยบอกว่าเดิมทีเนี่ยเทศบาลอ้างว่าขยะเนี่ยมันจะมาอยู่แถวหน้าบ้านคุณธีรชัยแล้วตอนหลังเทศบาลเขาย้ายจุดทิ้งขยะไปวางตรงเสาไฟคุณผู้ชมเห็นเสาไฟใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญว่าเสาไฟมันเป็นบ้านเจ๊หยกเจ๊หยกใช่ไหมเจ๊หยกค่ะหลังจากนั้นเจ๊หยกก็บอกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงกลายเป็นว่าสังคมก็เอาถุงขยะมาไว้บ้านเจ๊หยกโดยเฉพาะร้านสกรีนเสื้อก็คือร้านธีรชัยยูยูเนี่ยเอาพวกน้ำสีเอาพวกขยะมากองแล้วฉันก็ต้องเตะคืนถ้าเปิดคลิปตอนที่เจ๊หิ้วถุงไปโยนคืนเจ๊ก็บอกว่าเจ๊ทนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมฮะคำถามคือใครผิดแล้วทำไมเทศบาลไม่เอาถังขยะวางมันเลย3หลังมันจะได้จบปัญหาเพื่อนบ้านสุดท้ายเทศบาลอ้างอย่างนี้ว่าเส้นถนนเส้นนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านเยอะเดี๋ยวทัศนียภาพจะไม่สวยเลยไม่เอาถังขยะวางแต่จุดที่จะให้ทุกคนกองขยะจะอยู่เสาไฟต้นที่2มันคือบ้านเจ๊หยกคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปหาเจ๊หยกเลยเราถามบอกเจ๊หยกเขาว่าเจ๊เนี่ยเป็นคนแบบคนแก่และขี้หงุดหงิดเป็นคนแก่ชอบสร้างปัญหาเปิดภาพเจ๊หยกฮะพาอมรินทร์ทีวีเข้าไปดูบ้านเจ๊หยกบอกกับเราว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไงเจ๊หยกหรือคุณสาวิตรีอายุ63ปีเจ๊หยกบอกว่าเอาจริงนะยืนยันว่าไอ้เสาไฟเนี่ยมันไม่ใช่จุดทิ้งขยะแล้วเราก็ถามบอกเจ๊แล้วตัวเจ๊ทิ้งขยะที่ไหนเจ๊บอกฉันจะหิ้วไปทิ้งที่อื่นจุดที่มันมีถังขยะที่ฉันทนไม่ไหวจากในคลิปลองเปิดคลิปเวียนขึ้นมาเลยนะฮะหลายๆตัวถามว่าทำไมไปเตะขยะทำไมไปโยนขยะทำไมเอากุมารไปตั้งหน้าร้านสกรีนเสื้อเจ๊คิดว่าก็เพราะร้านสกรีนเสื้อเอาขยะมาสุมเสาหน้าบ้านเจ๊แกก็เลยเอาไปคืนที่สำคัญเทศบาลไม่เคยบอกเสาหน้าบ้านฉันมันเป็นที่ทิ้งขยะแล้วเอาจริงฉันเนี่ยเป็นคนแก่อยู่ตัวคนเดียวขยะบ้านฉันก็ไม่ได้เยอะ
แต่ไอ้ร้านสกรีนเสื้อน่ะขยะเยอะแล้วก็เอามากองอยู่หน้าบ้านฉันฟังเสียงเจ๊อธิบายหน่อยฮะตัวเราอ่ะไม่ได้ทิ้งตรงนี้เพราะว่าขยะก็คือแค่เราคนเดียวเรากินเสร็จแล้วก็เดินไปทิ้งที่เขามีถังเทศบาลให้ทิ้งแต่บ้านนี้ทำไมถังเขาไม่มีตรงนี้แต่มาทิ้งตรงต้นเสาโดยที่ตรงนี้เราทำการค้าทำเพื่ออะไรมันจะไปวางมุมเสาได้ในอย่างไรในเมื่อมันเป็นถนนสาธารณะแล้วถังเทศบาลก็ไม่มีแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบอกให้มาทิ้งตรงนี้มันก็คือไม่ใช่เพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็คือขยะทิ้งบ้านใครบ้านมันใช่ไหมเขาจะอาจจะแขวนเอาไว้ผูกเสาแต่ละบ้านตอนช่วงประมาณดึกกลางดึกเขาจะมาทิ้งขยะก็ลองมาสังเกตได้เราก็เลยเอาขยะของเราไปทิ้งหน้าบ้านเขาว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเหมือนกับที่เรารู้สึกโดยที่ปากเราไม่ได้พูดแล้วเขาทำมานี่ก็ช่วงระยะประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีไอ้บ้านนี้มันไม่มีขยะหรอกแต่ที่มีขยะมากก็คือเขาสกรีนเสื้อขยะเขาจะเยอะเพราะว่าการจุดเราไปร้านสกรีนเสื้อบ้างปรากฏว่าร้านสกรีนเสื้อวันนี้เขาว่ายังไงค่ะร้านสกรีนเสื้อนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยแหละค่ะคุณธีรชัยบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ๊หยกเนี่ยนะคะเดินเอาถุงขยะมาไว้หน้าบ้านเขาโดยเฉพาะบริเวณเสาไฟคือเขาพยายามบอกว่าไอ้เสาไฟเนี่ยเทศบาลน่ะระบุให้เอาขยะไปทิ้งตรงนั้นจริงๆนะเป็นจุดทิ้งขยะใช่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือทางด้านคุณธีรชัยอ้างว่าสมัยก่อนที่จุดทิ้งขยะอยู่หน้าบ้านผมให้หน้าบ้านผมก็ไม่เคยมีปัญหาคุณผู้ชมดูผังอีกรอบหนึ่งนะฮะเดิมทีเนี่ยคุณธีรชัยบอกว่าจุดทิ้งขยะอยู่เสาไฟต้นที่3พี่รู้หรือเปล่าว่าเจ๊หยกแกก็หิ้วขยะบ้านแกมาทิ้งต้น3แต่ตอนหลังเนี่ยรถขยะเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศดังนั้นก็เลยอ้างกันว่าขยะจะต้องไปวางที่เสา2ซึ่งสมัยก่อนเจ๊หยกต้องมาทิ้งบ้านผมก็ไม่เคยว่าแต่ตอนนี้เทศบาลก็เปลี่ยนจุดแล้วทำไมเจ๊หยกถึงเตะขยะกลับมาที่บ้านผมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้อยากมีเรื่องทะเลาะกันหรอกเคยติดต่อไปหาเทศบาลบอกคุณเทศบาลแก้ปัญหาไม่งั้นเดี๋ยวเขาตีกันยับขอถังละใบได้ไหมเทศบาลอบจ.สมุทรปราการก็บอกไม่ได้ต้องปรับปรุงทัศนียภาพต้องไปร้องนายกตู่ใช่ไหมอบจ.สมุทรปราการเนี่ยนะฮะคุณนันทิดาทำไมฮะผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านแล้วเห็นถังขยะไม่ได้เลยเหรอเส้นนี้มันจะดูไม่สวยงามอ๋อเหรอแล้วจะปล่อยให้ชาวบ้านก็ตีกันอย่างนี้เหรอฮะไหนฟังเสียงคุณธีรชัยแกก็มีเหตุผลฮะน้องผมเอาขยะที่เป็นถุงพลาสติกใหญ่ๆอ่ะไปทิ้งตามที่เห็นในคลิปอ่ะนะไปวางแล้วแกน่าจะเห็นอะไรเงี้ยแล้วแกก็เอาขยะบ้านแกโยนกลับมาประมาณนี้ครับปกติวันนี้ถ้าเราดูที่ตั้งบ้านแล้วเวลาคนเราเนี่ยนะเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันดูดิฮะคือเอาจริงเสามันแบ่งกลางบ้านถูกไหมเสาเนี่ยมันแบ่งกลางแต่เสามันจะเอไปเข้าบ้านเจ๊หยกเยอะดังนั้นเจ๊หยกไม่ได้ห้ามเอาอะไรมาตั้งเด็ดขาดฉันยังหิ้วไปทิ้งที่อื่นเลยแล้วทำไมร้านสกรีนเสื้อคุณไม่ไปหิ้วทิ้งที่อื่นคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้เราไปเทศบาลนะเทศบาลเองให้คำตอบกับทางอมรินทร์ทีวีว่าแจกถังหลังละบ้านไม่ได้เพราะกลัวทัศนียภาพไม่สวยจริงๆฮะแล้วก็คำถามคือแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้จะลงไปคุยเนี่ยนะครับผู้ชมฮะกับทางด้านของชาวบ้านในที่เกิดเหตุเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องมีจุดถังขยะเอาไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่กระทบกับสามหลังที่เขาอยู่ริมถนนวันนี้เราไปอบต.สำโรงเหนือนะฮะนี่จนวันนี้ถังขยะเปล่าเลยใช่ไหมไม่มีใครกล้าทิ้งเลยฮะกลัวเดี๋ยวทะเลาะ กันอีกเนี่ยนะฮะและที่สำคัญก็คือในจุดนี้ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปดูนะฮะขอรู้สึกมันจะมีป้ายด้วยใช่ไหมทีมงานล่าสุดเนี่ยมันมีป้ายอยู่ริมถนนปิดประกาศว่าตรงนี้เป็นกรมทางหลวงพิเศษห้ามทิ้งขยะไม่ให้บุกรุกหรือเข้ามาใช้พื้นที่ก็คือจุดที่กำลังทะเลาะ กันใช่ไหมและล่าสุดวันนี้ถังลงแล้วใช่ไหมนี่ถังเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะได้ไม่ต้องตบตีกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะบานปลายกันใหญ่ก็เข้าใจมุมของเจ๊บ้านเขาก็ไม่อยากเหม็นนึกออกใช่ไหมฮะแต่มุมของร้านสกรีนเสื้อก็บอกก็เทศบาลสั่งให้ทิ้งตรงนี้แม่ต้องให้เขาตีกันก่อนนะฮะจนถึงขนาดต้องลงไปแก้